ันนี้คุณมะเดี่ยวพงศกรนะคะจะไปสัมผัสวิถีชีวิตคนเรือโยงเรือโป๊ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามได้ในเรื่องเด็ดลุยเดี่ยวค่ะเรื่องเด็ดลุยเดี่ยวครั้งนี้พามาดูชีวิตของคนทำอาชีพเรือโยงนะครับและตอนนี้เรามีนัดกับพี่ส้มพี่ไก่ที่เรือครับโดยนัดขึ้นเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยากันเลยทีเดียวเอาละตอนนี้ผมมีนัดกับทางเรือร่านะครับก็ต้องให้พี่เรือข้ามฟากเนี่ยไปส่งเพราะว่าตอนนี้เรือจอดไม่ได้ก็ต้องล่องมาตลอดเลยนะครับไปดูกันครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่เรือพวงแล้วครับไปดูเขาหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างพี่ขอบคุณมากพี่ไก่และพี่ส้มใช้ชีวิตอยู่บนเรือโป๊ะนะครับมากกว่าอยู่บนฝั่งนี่คือบ้านที่ทำงานลอยน้ำพี่ไก่ก็เลยพาชมครับมีทั้งห้องน้ำห้องนอนห้องนั่งเล่นสวนผักที่สำคัญเรือแล่นเรียบมากแทบไม่รู้สึกถามหน่อยหน้าที่ของพี่อ่ะทำอะไรบ้างก็เปิดผ้าใบเปิดโค้งดูแลสินค้าดูแลสินค้าในเรือครับมาให้เสียหายอย่างเรือโป๊แต่ละลำเนี่ยมีคนประจำเรือกี่คนนะครับพี่สองคนครับแค่สองคนครับสองคนก็คืออยู่แบบครอบครัวอสองคนผมมีอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกก็สามคนลูกด้วยอะไรงี้มันก็เหมือนเราอยู่บ้านเราเลยอ่ะมันรักเป็นบ้านไปแล้วส่วนพี่ส้มก็พาชมสวนนะครับหลังเรือปลูกผักหลายชนิดเชียวมีหัวละพามีกะเพรามีตะไคร้ต้นยอนี่คือลูกหลงลูกหลงเก็บมาตอนหน้าน้ำปีที่แล้วปีที่แล้วเขาน้ำท่วมเขาก็เลยเก็บมาเขาก็เลยโตได้ขนาดเนี้ยจ้าแสดงว่าพืชผักสวนครัวเนี่ยบนเรือนี่ปลูกได้อย่างสบายเลยได้แต่เราก็ต้องขยันดูแลนิดนึงอย่างพวกของสดพวกน้ำอัดลมน้ำดื่มซื้อจากที่ไหนอ่ะก็ซื้อจากฝั่งมาร้านตรงร้านทางใช่ถ้าหมดกลางแม่น้ำทำยังไงมีใครมาขายไหมก็มีอ่ะและนี่แหละครับร้านขายของชำลอยน้ำเป็นแม่ค้าเจ้าประจำผ่านมาก็เทียบกับเรือเลยครับขายอะไรบ้างครับขายทุกอย่างจ้ะมีอะไรโอ้โหขนมนมลาบุรีกระทิงแดงผลไม้กับข้าวจ้ะโอ้โหนี่เราเหมือนร้านเหมือนเซเว่นเคลื่อนที่ค่ะโอ้โหรับขนมจีบซาลาเปาเช้ามามีปลาตั้งโกน้ำเต้าหู้โจ๊กก๋วยจั๊บกระเพาะปลาข้าวมันไก่ข้าวผัดกะเพราผลไม้สำหรับเรือโป๊ะลำนี้นะครับจุได้ 1,800 ตันนะครับและหน้าที่แต่ละวันพี่ๆทั้งสองก็ต้องดูแลความเรียบร้อยของสินค้านะครับในแต่ละลำก็จะมีประมาณ2คนนะครับและต่อไปผมจะเข้าไปยังเรือลากนะครับงานนี้มีทั้งหมด4ลำต้องใช้เยอะขนาดนี้เพราะต้องบรรทุกหนักและทวนน้ำหนึ่งในท้ายเรือนะครับคือพี่ตีบอกว่าการทำงานต้องประสานกันให้เป็นหนึ่งครับเราประสานงานกันยังไงสี่ลำก็คุยกันทางวิทยุเนี่ยครับติดต่อกันทางวิทยุส่วนมากครับอ๋อครับแล้วอย่างวันนี้เรามาจากไหนไปไหนอันเนี้ยมารับมาจากเรือทะเลพระประแดงครับแล้วก็ไปส่งที่ท่านครหลวงครับครับนายท้ายอีกลำนะครับคือน้องเวฟรีวิวสภาพเรือให้ฟังเห็นแล้วน่าอยู่จริงๆครับนี่ห้องรับแขกหรือเปล่าอาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ห้องน้ำแต่ไอ้สองโซนอย่างโน้นครบเลยแต่ต้องมัดไหมนะใช่มีการพันวิ่งหน่อยตัวน้อยจะเป็นห้องครัวตั้งผ้าก็อยู่ข้างในแล้วแต่คนบางคนสะดวกอีกอย่างก็จะไว้ที่หนึ่งการลากเรืออุปสรรคสำคัญก็คือกระแสน้ำสำหรับเส้นทางเรือนะครับที่ท้าทายคือโค้งวัดพนันเชิงต้องใช้ทักษะเป็นอย่างมากตรงไหนมันอันตรายที่สุดก็ตอนเลี้ยวเข้าหน้าวัดเนี่ยครับหลักๆเลยครับเพราะว่าเวลาเลี้ยวเราต้องตัดกระแสน้ำวนมันทางป่าโมกไหลแรงป่าสักไหลแรงกว่าเราก็ต้องศึกษาครับว่าทางไหนแรงกว่ากันเราก็ใช้ความชำนาญด้วยครับครับสำหรับเรือใช้ความเร็วประมาณ2นอตนะครับหรือประมาณ3กิโลเมตรกว่าๆต่อชั่วโมงการส่งสินค้าในครั้งนี้ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2วันนะครับทุกๆคนบอกว่า
ถึงจะช้าแค่ไหนก็คืองานต้องทำให้สำเร็จไม่ต้องการความเร็วแต่ต้องการความปลอดภัยสำคัญที่สุดครับนี่แหละครับชีวิตของคนเรือโยงเรือลากตราบใดที่ยังมีสายน้ำอยู่งานของเขาก็ต้องดำเนินต่อไปแล้วครับ